ดื่มลุ่มแม่น้ำสิงคโปร์ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูได้ก่อเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของการบูชาพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดทั้งสามพระองค์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทั้งผู้สร้างผู้รักษาและผู้ทำลายนั่นคือมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลทั้งสามแห่งตรีมูลติกรเทพเจ้าผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งปวงให้มีความสงบร่มเย็นชีวิตจากฟ้าฟ้าอิทธิฤทธิ์จากท้องทะเลอิทธิฤทธิ์จากการเคลื่อนตัวของแผ่นดินองค์นารายณ์นฤบดินทร์เกษียรสาครของจักรวาลสถานบนเสลี่ยงซึ่งแต่ละแผ่นมีขนาดกว้าง1ศอกสูง4ศอกแกะสลักเป็นรูปเทพบริวารในคติธรรมเมื่ออดีตการนั้นจะตั้งขบวนบริเวณฐานพระสยมหรือบริเวณตลาดท่าชีในปัจจุบันพอเวลาโตเพขบวนสู่หอพระอิศวรจึงท้าพนันด้วยการโล้ชิงช้า3ครั้งเปรียบเสมือนหนึ่งว่าพระอิศวรเสด็จไปทดสอบความมั่นคงของโลกทั้ง3คือโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกบาดาลโดยให้นาริวันเป็นผู้ทำหน้าที่โล้ชิงช้าเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของแผ่นดินI'm not afraid to die.
ีวิตที่มาชุมนุมกันอยู่ณบริเวณหอพระอิศวรแห่งนี้เพื่อให้ทุกชีวิตได้สานต่อก่อคุณค่ารังสรรค์ผืนแผ่นดินนครศรีธรรมราชผืนแผ่นดินไทยให้เจริญวิวัฒนาด้วยพลังแห่งความดีแห่งความกตัญญูตาไปตามกาลปวสานสุดยอดยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยสมกับเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยจริงๆนะครับถ้าเห็นด้วยขอเสียงปรบมือดังอีกสักครั้งนึงครับแต่นี่ความคือความตั้งใจจริงของทางคณะผู้บริหารของทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะโดยท่านดร.กนพเกษชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรี